องหนึ่งสวัสดีครับอะไรอ่ะสามโอเคครับสวัสดีครับไฮครับถามพี่ถามง่ายๆเป็นไงบ้างคะความรู้สึกวันนี้ได้มาเปิดตัวพร้อมกับเพลงประกอบภาพยนตร์ที่นี่ก็เหมือนมาแสดงความยินดีกับพี่ที่ทีมเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าทุกคนครับเพราะว่าผมเองชอบหนังเรื่องนี้อยู่แล้วมีโอกาสได้ดูแล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ความรู้สึกแบบผมมากๆเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับพาร์ทหนุ่มๆของพาร์ทสาวๆเป็นไงบ้างเอ่ยค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆยิ่งวันนี้แบบพอรู้ว่ามีแฟนคลับมารอดูด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ยิ่งรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณเป็นแบบแทนทุกๆคนในที่นี้เลยเชื่อว่าแบบหลายๆคนก็น่าจะตื่นเต้นเหมือนกันนะคะวันนี้พวกเราก็ตั้งใจมาแบบเหมือนที่พี่ไฮพูดเลยว่าตั้งใจมาแสดงความยินดีแล้วก็อยากจะมาโปรโมทเพลงด้วยนะคะก็ฝากเพลงเพื่อนไม่สนิทแล้วก็หนังเรื่องเพื่อนไม่สนิทด้วยค่ะค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเคยพูดบนเวทีไปแล้วค่ะว่าแบบตื่นเต้นทุกครั้งที่จะมีคิวได้มาออกในโปรเจกต์นี้เพื่อนไม่สนิทก็คือเรียกได้ว่าด้วยความที่เรามีศิลปินรุ่นใหญ่ๆแล้วก็เพื่อนๆต่างวงนะคะซึ่งแบบเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกันมากมายยังไม่ได้มีโอกาสร่วมงานกันซึ่งครั้งนี้คือแบบแปลกใหม่มากค่ะแล้วก็เหมือนเป็นตัวแทนแต่ละวงได้มาเจอกันก็สนุกดีค่ะเหมือนได้เจอเพื่อนใหม่ที่แบบไม่คิดว่าจะได้มาสนิทกันสนุกมากวันนี้ก็ตื่นเต้นมากครับผมเพราะว่าปกติก็ไม่เคยเปอร์ฟอร์มกับศิลปินท่านอื่นมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกสนุกมากครับเหมือนเป็นแบบวงบอยแบนด์กับมิกซ์เจนเดอร์แบนด์ใหม่ครับผมสนุกมากแล้วก็มีทั้งบ็อกกิ้งแล้วก็ร้องด้วยกันแล้วก็เอ็นจอยวันนี้มากครับผมแล้วยินดีกับ GDH มากครับโอ้แล้วน้องใหม่ถูกป่ะน้องใหม่ครับเป็นน้องใหม่มักเน่เหรอมักเน่เหรอมักเน่ก็ตื่นเต้นครับที่ได้มาร่วมงานกับ GDH แล้วครับเพราะว่า GDH ก็เป็นแบบอะไรที่ติดตามมาตั้งแต่เด็กการร่วมโปรเจกต์นี้ก็เป็นเกียรติก็รู้สึกว่าขอบคุณมากที่แบบว่าเห็นอะไรในตัวโปรไม่นะใช่ใช่ครับแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับแบบว่าพี่ๆวงการพี่ป๊อปอะไรอย่างเงี้ยว่าตัวโปรเองก็ติดตามผลงานของทุกคนอยู่แล้วใช่ฝั่งลูกทุ่งเราก็ได้มาแจมด้วยก็เหมือนทุกคนครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับเห็นด้วยทุกคนด้วยที่ให้โอกาสพวกเราได้มาโชว์ความสามารถเป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เพื่อนไม่สนิทนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับมีเล็บหรือว่าผูกมากคือว่าแปะซ้ำครับไว้แต่ในนั้นก็คือว่าเนื้อหาของเพลงก็อย่างที่บอกมันเข้ากับหนังตรงไหนบ้างครับฝากว่าจริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้ทำมาเพื่อหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยก็คือผมเองกับทีมได้มีโอกาสเหมือนกับเข้าไปดูหนังก่อนในรอบที่ยังเป็นดราฟต์อยู่แล้วก็อินไปกับหนังมากๆตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะทำยังไงอะไรเงี้ยจะสื่อสารความเป็นเพื่อนออกมาได้ไงเพราะว่าคำว่าเพื่อนไม่สนิทมันยังไงนะเราจะตีความมันยังไงนะอะไรเงี้ยแต่พอเราได้เข้าไปดูหนังอ่ะมันเลยทำให้รู้สึกว่าโอเคทั้งหมดที่เราควรเอาไปเขียนหรือว่าอะไรเงี้ยมันอยู่ในนี้หมดเลยและในความคิดมากเนี้ยพอเราถอยออกมาจริงๆคำว่าเพื่อนมันไม่ต้องคิดมากเลยไม่หวานอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าพอมาทำให้น้องๆได้ร้องด้วยอะไรผมรู้สึกว่าเด็กๆเขาคงไม่คิดอะไรมากหรอกความเป็นเพื่อนอ่ะผ่านไป10ปีเรากลับมาแล้วก็มองว่าไอ้คนนี้มันก็คือเพื่อนเราก็ยังปฏิบัติตัวกันเหมือนเดิมต่อให้แต่ละคนจะแบบสนิทกันหรือไม่สนิทกันแล้วอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอเคแบบเนื้อหามันคือจะนานแค่ไหนเราก็ยังเป็นเพื่อนกันไม่ต้องไปคิดมากแต่ก็ฝากเองนะครับวันไหนมีพวกพี่ทุกคนครับผมก็วันที่16ตุลาคมนี้นะครับผมเราจะปล่อย MV นะครับไม่ใช่มีแค่พวกเราศิลปินก็จะมีดาราแสดงด้วยครับผมในทีมงานใช่ครับก็อยากให้ทุกคนไปดูแล้วก็ไปฟังสิ่งที่พวกเราตั้งใจสื่อสารแล้วก็ทางฝั่ง MV ว่าเขาอยากสื่อสารออกไปในรูปแบบไหนและที่สำคัญฟังเพลงเสร็จอย่าลืมไปดูนะผมอยากให้ทุกคนได้รับรู้ความรู้สึกนี้มากๆผมเชื่อว่ามันจะเป็นหนังอีกเรื่องที่ทุกคนได้ดูแล้วก็จะจำไปตลอดเลยแล้วก็น่าจะเป็นหนังในใจของทุกคนสำหรับปีนี้เบื้องหลังก็เกิดอะไรขึ้นหลายอย่างความร้อนแรงเพราะว่าแต่ละคนเข้ามาจากวงที่แบบฮอตเนี่ยครับล็อกล่าใช่มีผู้ที่จะไม่สปอยก็เลยประชุขึ้นมาประชุขึ้นมามีผมไหม้กันนิดนึงไหนๆก็ถึงใกล้จะเป็นวีแล้วมีสปอยอะไรนิดหน่อยไหมความร้อนแรง
ความร้อนแรงนั้นมันคือสิบไฟครับทุกคนร้อนยันอันนี้เฉลยแล้วใช่อยากให้ไปดูมากกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเองอ่ะก็ยังไม่ได้เห็นในส่วนที่มันเป็นพาร์ทของนักแสดงขนาดนั้นเหมือนกันผมเองก็แบบเลยยังบอกได้ไม่หมดก็อยากให้เข้าไปดูกันใช่ครับเรียกว่าเป็นกึ่งแอคชั่นอะไรเงี้ยกึ่งดราม่าไม่ใช่เริ่มไปเรื่อยพูดไปเรื่อยไม่อยากสปอยไงหนีอยู่ไงอยากให้ทุกคนไปดูใช่ใช่ครับฝากให้ทุกคนห้ามพลาด MV นี้ด้วยห้ามพลาดนะครับ MV นะครับเพลงเพื่อนไม่สนิทนะครับจากพวกเรานะครับแล้วก็กรอบภาพยนตร์เรื่องเพื่อนไม่สนิทนะครับเข้าไปฟังกันเยอะนะครับวันที่16ตุลาคมครับฝากด้วยนะคะ